ตอผิดหมดเลยเนี่ยสายฟอนต์พาเนลนะครับพวกสาย power LED reset LED power switch reset switch hard disk LED ผิดหมดเลยอาการเครื่องก็เลยเสียบปลั๊กปุ๊บก็เลยติดปุ๊บแต่ภาพไม่มานะไม่รู้เป็นอะไรลูกค้าก็เลยยกมาให้ดูนะครับไฟติดทั้งที่ไม่ได้กดเปิดตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่า power เนี่ยปกติอยู่นะลองใส่ตัวเทสดูไฟก็จ่ายปกติอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เลยต่อออนบอร์ดดูถอดการ์ดแยกออกก่อนไล่ไปทีละจุดเสียบปลั๊กก็ติดอยู่ดีพัดลมหมุนพัดลมเร่งแต่ภาพก็ไม่ออกก็เลยถอดแรมออกนะครับแล้วก็ใส่สปีกเกอร์ดูว่าร้องไหมปรากฏว่าบอร์ดไม่ร้องหาแรมนะครับก็เลยเอาบอร์ดตัวอื่นของทางร้านมาลองต่อดูกับการ์ดของลูกค้าปรากฏว่าภาพมานะครับสรุปได้เลยนะครับว่าบอร์ดเสียก็จัดการคุยกับลูกค้าตกลงยกชุดบอร์ด CPU เลยใช้แรมใช้ฮาร์ดดิสใช้การ์ด power เซตเดิมนะครับเรียบร้อยครับเก็บสายให้อัปเดตไดรเวอร์ลงไดรเวอร์ให้ครบตามนี้ขอบคุณลูกค้ามากเลยครับลูกค้าท่านใดต้องการซ่อมคอมเช็คสุขภาพคอมซื้อคอมมือ2ซื้อจอมือ2อะไหล่มือ2ทำความสะอาดเรียกใช้บริการได้ครับ